โรงพยาบาลแม่สอดจัดงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9รวมพลังแห่งความภักดีค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่ากิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยได้กราบนิมนต์พระสงฆ์พระชั้นผู้ใหญ่ในเขตอำเภอแม่สอดทั้ง10รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระก้าวสู่ปีพุทธศักราช2560ทั้งยังมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่ได้น้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์มาบริหารจัดการชีวิตของตนให้งดงามด้วยการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาร่วมกันดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธสืบต่อไป